วันนี้ต้นทุเรียนของครูมั่นก็มีอายุครบ1ปี6เดือนแล้วและอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับเรากำลังมาวิเคราะห์กันว่าเราจะใส่อะไรดีในรอบต่อไปเพราะวันนี้ก็ครบ15วันแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใส่ปุ๋ยทุกครั้งเราก็จะมาดูต้นทุเรียนของเราเดินดูทุกๆต้นแล้วทำการประเมินว่าต้นทุเรียนของเราส่วนมากนั้นมีลักษณะอาการอย่างไรมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรือเปล่าแล้วเราจะต้องพัฒนาอย่างไรพัฒนาอย่างไรนี่ก็คือดูว่าถ้าหากว่ามันแตกยอดใหม่ออกมาลักษณะนี้เราจะส่งเสริมอย่างไรให้ยอดยาวยอดพุ่งนะครับใบที่มันเริ่มแก่แล้วเห็นไหมครับมันมีอาการจุดเหลืองหลังจากจุดเหลืองเรียบร้อยแล้วมันก็จะกลายเป็นจุดสีน้ำตาลเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องไปทำการศึกษาค้นคว้าว่าใบจุดเหลืองนี้เกิดจากอะไรเกิดจากโรคหรือเกิดจากการขาดธาตุอาหารนะครับผมก็เคยโพสต์ไปถามผู้รู้นะครับท่านผู้รู้ก็บอกว่าไม่ได้เกิดจากโรคนะครับท่านก็บอกว่ามันน่าจะเกิดจากการขาดธาตุอาหารเสร็จแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องของปาล์มน้ำมันนะครับของอาจารย์ดร.สุมิตราผู้วโรดมท่านก็ยกตัวอย่างปาล์มท่านก็ยกตัวอย่างใบจุดนะครับใบจุดเหลืองเหล่านี้ท่านก็บอกว่ามันเกิดจากอาการขาดโพแทสเซียมนะครับดังนั้นทุกๆครั้งก่อนที่เราจะตัดสินใจใส่อะไรไปนั้นเราจะต้องดูความต้องการของพืชเป็นหลักนะครับว่าขณะนั้นมันเป็นอย่างไรมีความต้องการอะไรอย่างไรนะครับเราก็จะแก้ไขได้ทันเสร็จแล้วเราก็ดูปัจจัยสิ่งแวดล้อมอีกอันหนึ่งก็คือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับสิ่งที่เราพบอีกอันหนึ่งก็คือมันมีการแตกยอดนะครับยอดแตกออกมาสะพรั่งแตกตั้งแต่บนจดล่างยอดที่ออกมานั้นเป็นยอดปลียาวนะครับแต่สังเกตอยู่หนึ่งอย่างก็คือการแตกยอดของมันนั้นจากยอดออกมาเป็นใบนั้นมีพัฒนาการช้าสังเกตว่ายอดปลีที่มันแตกออกมาแล้วนะครับกว่าจะเป็นใบดาบใบเพสลาดมันใช้เวลาหลายวันมากในวันนี้เป็นการใส่ปุ๋ยทางดินเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้ปัญหาใบที่เป็นจุดเหลืองลักษณะนี้ส่วนมากแล้วเราก็จะพบในใบแก่นะครับอาการเหล่านี้จะปรากฏเห็นได้ชัดในตอนที่เปลี่ยนฤดูบางคนก็บอกว่ามันเกิดอาการสะท้านหนาวนะครับหรือสะดุ้งหนาวนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราดูภายในต้นเราก็จะพบว่าในต้นนี้มีทุเรียนใบเหลืองแล้วนั่นก็คือขณะที่ยอดใหม่แทงออกมามันก็จะดูดอาหารจากใบเก่าจากใบเก่านั่นเองจะให้หรือไม่ให้มันก็ดูดไปแล้วพอดูดไปก็จะทำให้สารอาหารเหล่านี้ลดลงไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมธาตุอาหารก็คือปุ๋ยลงไปนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเติมอะไรนะครับเพื่อที่จะให้ยอดยาวยอดพุ่งต่อไปจะแก้อาการจุดเหลืองเหล่านี้นะครับแล้วก็เติมธาตุอาหารลงไปเพื่อที่จะให้ทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วก็ใบใหม่อย่างต่อเนื่องใบเก่าก็รักษาไว้ใบใหม่ก็ทำให้แตกอย่างต่อเนื่องนะครับกิ่งก็จะใหญ่กิ่งก็จะยาวออกไปไม่หยุดชะงักการเจริญเติบโตนะครับช่วงนี้ทุเรียนจะมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะครับเราก็จะใส่ธาตุอาหารอะไรที่จะช่วยให้ทุเรียนนี้ปรับตัวเพื่อเข้ากับอากาศหนาวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างคนพืชสัตว์นะครับก็จะมีการปรับตัวเมื่อสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะใช้อะไรช่วยให้ทุเรียนปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและก็ตัวมันนั้นก็ไม่หยุดชะงักการเจริญเติบโตตอนนี้ทุเรียนของเรานั้นก็มีอายุครบ
1ปี6เดือนแล้วย่าง1ปี7เดือนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเพื่อให้ทุเรียนปรับสภาพการเจริญเติบโตเพื่อที่จะได้ขยายกิ่งขยายก้านสะสมอาหารมากขึ้นเพื่อให้ลำต้นใหญ่กิ่งยาวกิ่งอวบนะครับเราจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรวันนี้ผมก็จะใช้ปุ๋ยสูตร25 5 20ฟังครั้งหนึ่งนะครับ25 5 20นะครับตรงนี้ครับสีออกเป็นเม็ดสีน้ำตาลหลากสีนี้นะครับจำนวน1กิโลกรัมตัวที่2ก็คือยูเรียหรือ4600 1กิโลกรัมเราจะใช้2ตัวนี้ผสมกันเหตุผลก็คือเนื่องจากว่าเป็นการใส่ครั้งแรกปกติแล้วเราก็ใส่ตัวหน้าเยอะอยู่แล้วนะครับเมื่อตัวหน้าเยอะก็จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้การจุดเหลืองขึ้นที่ใบนะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตร25 5 20นี้ช่วยในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้อีกแรงหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวก็ดูต่อไปนะครับว่าเราจะใช้อะไรช่วยอีกนอกจากนี้การแก้ใบเหลืองใบจุดนั้นนะครับในช่วงฤดูหนาวเราก็จะใช้แมกนีเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมซัลเฟตนี้จะใช้30กรัมต่อน้ำ20ลิตรตอนนี้ผมใช้อยู่60กรัมนะครับเนื่องจากว่าใช้ผสมน้ำ200ลิตรให้ทางดินก็คูณ10เข้าไปนะครับก็เป็น300กรัมนะครับยูเรียธาตุรวมวันนี้เราไม่ใส่นะครับแต่เราจะใส่แคลเซียมโบรอนนะครับเราจะใส่แคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนนั้นเวลาที่เราทำเรียบร้อยแล้วเราจะเก็บไว้ในภาชนะที่ป้องกันแสงนั่นก็คือเราจะเก็บใส่ถังพลาสติกสีฟ้าตรงนี้นะครับหรือไม่เราก็เก็บใส่ถังพลาสติกขุ่นอย่างนี้นะครับเรามีฝาปิดไม่ให้ถูกแสงนะครับเนื่องจากว่าสารบางตัวนั้นไวต่อแสงทำให้เสื่อมสภาพได้เราก็เก็บสภาพนี้เสร็จแล้วพอเราจะใช้เราก็นำมาบรรจุขวดนะครับ 1.5 ลิตรนะครับอันนี้ก็จึงเป็นเหตุอันนี้ก็จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมถ่ายทำคลิปในร่มนะครับต่อไปในส่วนของชีวภาพที่ช่วยในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวในคลิปของผมที่ทำมักจะเน้นการป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดแล้วมันรักษายากหรือใช้เวลานานจึงเน้นการป้องกันแต่เนิ่นๆตัวหลักที่สำคัญผมก็จะใช้น้ำหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพที่ใช้นี้ก็คือผมใช้น้ำหมักปลาหมักเอาไว้แล้ว2ปีเสร็จแล้วก่อนที่จะเราจะนำมาใช้นั้นเราก็กระตุ้นโดยการผสมกับน้ำมะพร้าวเทียมนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วท่านผู้ชมติดตามดูนะครับน้ำหมักนั้นนะครับก่อนที่เราจะใช้ทุกครั้งเราควรจะกระตุ้นซะก่อนเพราะว่ามันเข้าสปอร์เวลานำไปใช้โดยตรงเนี่ยก็จะเกิดผลไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปกระตุ้นให้มันแอคทีฟพร้อมจะทำงานซะก่อนโดยผสมกับน้ำมะพร้าวเทียมลองกลับไปดูคลิปนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือไคโตซานไคโตซานนี้ก็เป็นสารสกัดที่มาจากเปลือกกุ้งเปลือกหอยพวกนี้ก็ช่วยในการป้องกันโรคเช่นเดียวกันและก็เสริมสร้างการเจริญเติบโตนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับที่ได้เป็นถุงสีเงินนี้คืออะมิโนซาไลนะครับเราก็จะใช้ประมาณครึ่งกิโลไคโตซานนี้เราจะใช้ส่วนที่เหลือก็คือประมาณลิตรครึ่งนะครับน้ำหมักชีวภาพที่ถูกกระตุ้นแล้วโดยผสมกับน้ำมะพร้าวเทียมนี้เราจะใช้ประมาณ3ลิตรนะครับจะผสมอะไรก่อนผสมอะไรหลังก็ได้นะครับเสร็จแล้วตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออะโทนิกนะครับหรือโซเดียมไนโตรฟีโนเลตเราก็จะใช้แค่ปลายช้อนนะครับเวลาใช้พวกนี้เราจะต้องใช้ในตอนเย็นหลังจากเวลาเที่ยงไปแล้ว
พราะสารพวกนี้ไวแสงนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพของฮอร์โมนนั้นลดต่ำลงเวลาจะใช้เราก็จะใช้ในเวลาตอนในเวลารุ่งเช้าก่อน10โมงนะครับหรือจะใช้ตอนเย็นๆก็ได้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของมันนั้นสูงนะครับก็เวลาเก็บก็อย่าให้ถูกแสงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อมาถุงดำเหล่านี้นะครับมันเป็นสีดำนะครับนะถุงนี้มันเป็นสีดำแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับใส่ในถุงอย่างนี้อย่างเดิมนะครับเพื่อไม่ให้ถูกแสงนั่นเองเสร็จแล้วเวลาใช้แล้วก็อย่าลืมหาคลิปมาหนีบเอาไว้ลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คือประมาณ1กิโลประมาณ 2-300 กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับใช้เพื่ออะไรใช้สำหรับการปรับตัวของพืชเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศมันแกว่งขึ้นลงหนาวก็ไม่หนาวร้อนก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ตกอะไรประเภทนี้แหละครับจึงทำให้ทุเรียนของเรานี้ไม่กินอาหารหรือรากไม่ทำงานหรือรากทำงานได้น้อยนะครับก็เช่นเดียวกันคนเราก็จะป่วยช่วงตอนปลีฤดูนี่แหละครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่ช่วยปรับสภาพของพืชนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนฤดูใช้ตัวนี้ก็จะช่วยเบาบางปัญหาให้จากหนักเป็นเบานะครับนะครับตัวนี้ก็คืออะโทนิกผงนั่นเองหรือชื่อทางการว่าโซเดียมไนโตรฟีโนเลตนะครับเราจะผสมอะไรก่อนผสมอะไรหลังก็ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ปล่อยไปกับระบบน้ำตักรดนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนำไปใช้นะครับสะดวกอย่างไหนใช้แบบนั้นทีนี้ท่านไม่มีครบก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับใช้เท่าที่มีก็คือใช้ปุ๋ยใช้แมกนีเซียมนะครับใช้อะโทนิกนะครับก็พอนะครับหากใครมีช่วยที่จะให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับเป็นปกติก็จะใช้เสริมโดยการใช้แคลเซียมโบรอนนะครับเราก็ใช้สลับกันไปในลักษณะนี้นะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมป้องกันโรคนะครับน้ำหมักนะครับไตรโคโดมงโดมาอะไรก็ใช้ได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าในน้ำหมักพวกนี้มันมีจุลินทรีย์ที่ช่วยป้องกันโรคกับเชื้อราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ผมก็จึงตัดไตรโคโดมาออกไปนะครับอีกส่วนที่ตัดออกไปก็คือพวกจุลธาตุนะครับวันนี้เราก็จะใช้แคลเซียมโบรอนเข้ามาแทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมี4อย่างเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าใช้ตัวอื่นเข้ามาแทนที่แค่นั้นเองนะครับการที่เราใช้3อย่าง4อย่างพวกนี้นะครับใช้ทำไมใช้ทำไมนะครับเขาก็มีหลักการว่าทุเรียนจะเจริญเติบโตได้ดีนั้นมันไม่ได้ต้องการปุ๋ยอะไรมากนักเพียงแต่เราใส่ธาตุอาหารให้ครบแค่นั้นเองนะครับทุเรียนของเราก็จะเจริญเติบโตได้ขออย่างเดียวอย่าให้ทุเรียนของเราขาดน้ำแค่นั้นเองต้นทุเรียนของเราก็จะเจริญเติบโตตามปกตินะครับ